สวัสดีเพื่อนๆในโลกออนไลน์คนที่ชอบเรียนรู้มุมมองความคิดของเพื่อนบ้านวันนี้แอดก็นำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเช่นเคยวันนี้นำเสนอเรื่องราวอาหารพิเศษชาเขมรนมาเล่าสู่กันฟังนำมาจากมุมมองของคนจีนในโดอินเช่นเคยจากสื่อสังคมออนไลน์จีนที่มีคนจีนนำคลิปจากเอเชียใต้ไทยพมา่าเวียดนามลาวกัมพูชาไปนำเสนอ มีคนจีนนำคลิปวิดีโอต่างๆไปเสนอจำนวนไม่น้อยแน่นอนว่าผู้บริโภคข้อมูลเป็นคนจีนทั้งนั้นและเป็นที่สนใจของคนจีนจำนวนหนึ่งบางคนในจีนก็รู้จักประเทศต่างๆในเอเชียใต้อย่างดีบางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าประเทศต่างๆมีหน้าตาเป็นอย่างไรมุมมองความคิดของคนจีนเป็นที่น่าสนใจอีกมุมมองหนึ่งสำหรับคนที่ชอบเรียนรู้เรื่องราวความคิดของเพื่อนบ้าน เนื้อหาของโพสจะมาเล่าวันนี้เกี่ยวกับอาหารพิเศษชาวขาเขมรเนื้อหาหัวข้อของโพสนี้ระบุว่ากินอาหารในแบบกัมพูชาวันนี้พี่อีกาจะอวดกินเนื้อชิ้นเล็กๆพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดให้ทุกคนดูกินอาหารกัมพูชาใครชอบกินก็ชวนเพื่อนมาได้ส่วนเนื้อหาในคลิปพูดไว้ดังนี้ครับถ้าคุณชอบกินเนื้อหรือมเมลงทอดก็คิดถึงที่คนดีชาวกัมพูชาของฉัน เนื้อเล็กๆในใบไม้หนึ่งใบมีไข่มันมากมายและกลายเป็นเนื้ออาหารชิ้นเล็กๆในจานชีวิตช่างวิเศษมากเนื้อเล็กๆนี้ทำให้ราชาแห่งการกินต้องคุกเข่าลงนักชิมอีกาชาวกัมพูชาที่มีออร่าของเขาเต็มแกว่งในตัวไม่มีอะไรมากมายนอกจากแว่นตาก,กันแดดคาดไว้บนศีรษะมีดหนึ่งด้ามและน้ำจิ้มรสชาติพิเศษของเขาเมื่อเจอต้นกล้วยพี่อีกาก็รีบวิ่งเข้าไปหามันทันที พร้อมถือหนังพริกไว้ในมือซ้ายและในมือขวาถือมีดพี่อีกานี้หล่อจริงๆแต่คุณต้องมองผ่านเพียงสามวินาทีเท่านั้นสิ่งที่ทําให้พี่อีกาต้องละทิ้งภาพลักษณ์ความหล่อไปอย่างรีบรเร่งคือต้นกล้วยต้นกล้วยที่เราสามารถพบเห็นได้ทุกที่แต่นี้เป็นกล้วยพิเศษของพี่อีกาเป็นต้นกล้วยที่มีก้อนเนื้อเล็กๆซ่อนอยู่ในแผ่นใบกล้วยอย่ามองว่าเนื้อเล็กๆแบบนี้เป็นของธรรมดา สำหรับพี่อิกามันมีรสชาติและเนื้อสัมผัสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีหนึ่งเดียวในโลกที่พี่อีกาจะเปิดเผยเคล็ดลับการกินที่แสนอร่อยพร้อมรสชาติซอสพริกสุดลับของพี่อิการสชาติน้ำพริกที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเช่นกันพี่อิกาพิธีพิถันตัวเองอย่างมากในการกินเขายัดก้อนเนื้อเล็กๆเ,เข้าปากอย่างชา้ชาๆเขาตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของทุกคน เมื่อกินเนื้อชิ้นแรกไปแล้วเขามองหาก้อนเนื้อเล็กๆใกล้ๆต่อไปถ้าทางอดใจทนของพี่อีกานั้นไม่ไหวจริงเขารู้ว่าเนื้อเล็กๆในใบไม้อร่อยมากเมื่อมันระเบิดในปากพี่อีกาไม่รอช้าตัดสินใจหยิบเนื้อก้อนเล็กๆชิมซอสพริกสูตรลับแล้วเอาเข้าปากอีกครั้งรสชาติดั้งเดิมอร่อยแบบนี้อยากที่ใครจะเข้าใจเมื่อดูวิดีโอพี่อีกาแล้ว อย่าลืมลองหามาทานนะครับรสดั้งเดิมนี้หาก,กินได้ยากมากๆพี่อีกาที่กินของอร่อยโชว์ไปทั่วโลก่านนี้คงตากรอกแทบเอาตัวไม่รอดแล้วและมังตอนนี้เนื้อหาในคลิปแปลมาได้ประมาณนี้ครับเราลองมาฟังมุมมองความคิดเห็นคนจีนกันต่อครับว่ามีมุมมองกันเช่นไรมุมมองชาวเน็ตจีนท่านแรกครับพี่อีกากินและทนุธนอมมันคงพยายามเอาชีวิตรอดไปอีกสองสามปี จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับจะบอกว่าสยองขวัญกว่านี้ก็ต้องเป็นความสยองขวัญของงูมแมลงสาบและแมงมุมจากกวางสีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับเพื่อความอยู่รอดครั้งหน้าต้องกินคางคกดิบบอกช่างเป็นเด็กที่ชกร้ายจริงๆจากฟูเจียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับ หลังจากตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเขาเป็นพี่อีกาจากกัมพูชาดังนั้นตอนนี้เขาจึงสามารถแข่งขันกับลูกพี่ลูกน้องเก่าของเขาจากเวียดนามได้จากกวางตุง้งความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันเคยดูการกินงูเป็นเป็นของคนกัมพูชามาด้วยจากมณฑลเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อไปครับเจ๋งมากแบบนี้คุณต้องลองชิมดู จากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับคุณเห็นมันรู้สึกอย่างยังฉันเพิ่งกินข้าวเสร็จแทบอาเจียนมันน่ารังเกียจมากจากมณฑลเจียงซูคอมเมนต์ท่านต่อมาครับมันน่าขยะขยงมากจนฉันกัดฟันทนที่จะดูมันจนจบจากหูหนานความคิดเห็นท่านต่อไปครับคงมีโปรตีนมากกว่าเนื้อวัวถึงห้าเท่า จากฝูเจียนความคิดเห็นท่านต่อไปครับฉันอยากจะอาเจียนกับสิ่งเหล่านี้จริงๆพวกเขากินทุกอย่างที่มีชีวิตใช่ไหมจากอันฮุยความคิดเห็นท่านต่อมาครับคงอิ่มอร่อยกับอาหารจานพิเศษของกัมพูชาจากเจ้อเจียงความคิดเห็นท่านต่อมาครับฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงชอบดูมัน มันทำให้ฉันยิ้มได้เสมอเมื่อเห็นวิดีโอเหล่านี้มันน่าขยะแขยงแต่ฉันก็ยังดูมันจากเจียงซีคอมเมนต์ท่านต่อมาครับลักษณะชาติพันธุ์ที่คุณชื่นชอบพวกเขาคงอยู่ในประเทศที่ยากจนจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับนี่คือการแนะนำวิธีลดน้ำหนักที่ดีที่สุดของคุณจากเจ้าเจียงคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ คลายเครียดด้วยการทานอาหารมื้อที่แสนอร่อยออร่อยจากกัมฟูเจียจากเหอหนานความคิดเห็นท่านต่อมาครับทำไมดูยินถึงแนะนำสิ่งนี้ให้ฉันดูทำฉันรู้สึกไม่อยากทานอะไรเลยตอนนี้จากหูเปยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับฉันอยากจะคว้ามันมายัดเข้าปากสามีของฉันจริงๆจากเจ้าเจียงความคิดเห็นท่านต่อไปครับ สิ่งที่คุณเห็นเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆการกินงูดิบๆเป็นทักษะที่แท้จริงชาวกัมพูชาตราบใดที่คุณอยู่โดยไม่มีอาหารบางครั้งคุณจะกินพวกมันเช่นกันจากมนทนเจียงซูความคิดเห็นท่านต่อมาครับภาคตะวันตกเฉียงเหนือเขาชอบกินจากกวางตุง้งมุมมองท่านต่อมาครับเป็นไปได้จริงๆใครก็ตามที่อาศัยอยู่ในป่า จะรู้ดีว่า,มาแมลงใบหญ้าและแกนต้นไม้เป็นวิธีที่ดีในการเอาตัวรอดจากเสฉวนมุมมองท่านสุดท้ายครับนี่คือตัวอ่อนนอนไหมหรือไม่จากหูเปย乌鸦哥的吃播视频向来这么硬核，这要是换了其他人，AK 顶头都不一定能吃得下去，乌鸦哥却还吃这么香。只听声音，我的表情是这样的，但是看了画面。 我的表情却是这样的，我去，鸡皮疙瘩起一身，兄弟们，有没有狠人？